เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อ118ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกกราฟระหว่างความต่างจากจุดยั้ง VS กับความถี่ของแสง F สำหรับแอนโอดที่ทำด้วยโลหะ A และ B ซึ่งโลหะ A มีค่าฟังก์ชันงานมากกว่าโลหะ B จะเป็นตามรูปใดก็ให้ช้อยมา4ช้อยแกนตั้งเป็น VS แกนนอนเป็นความถี่อันนี้เผื่อใครไม่เห็นนะปึ๊บแล้วก็มี A กับ B ที่แตกต่างกันไปใช่ป่ะก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นไปตามกราฟใดเรามาดูข้อมูลก่อนแล้วเราก็ลองสเก็ตกราฟขึ้นมาการตั้งเป็น VS การนอนเป็นความถี่ปกติในเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยถ้าเจอกราฟเรามักจะเขียนสมการไว้ก่อนเลย EVS เท่ากับ HF ลบฟังก์ชันงานแต่ว่าถ้าเกิดเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c เนี่ยมันจะเป็น vs เท่ากับ h ส่วน e f ลบด้วย wf ส่วน e เขียนเป็น y เท่ากับ mx บวก c vs เป็นการ y h ส่วน e เป็นความชันแล้วก็ f เป็นการ x ส่วนนี้เป็นจุดตัดแกน yเขาบอกว่ามันมี A กับ B ใช่ไหมขั้วแอนโอดคือขั้วลบก็คือขั้วลบเนี่ยจะเป็นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนออกมาปุ๊บอันนี้คือขั้วแอนโอดซึ่งขั้วแอนโอดมันมี2อันก็คือที่ทำด้วยโลหะ A กับโลหะ B ทั้งโลหะ A แล้วก็โลหะ B เนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือฟังก์ชันงานโลหะ A มีฟังก์ชันงานเยอะแล้วก็โลหะ B มีฟังก์ชันงานน้อยทีนี้เราก็มาดูกราฟมันจะมี2แบบก็คือแบบที่ขนานกันกับแบบที่ไม่ขนานกันใช่ป่ะขนานกันแล้วก็ไม่ขนานกันเรามาดูความขนานกันก่อนความขนานก็ขึ้นอยู่กับความชันความชันคือ M เนี่ยจะเท่ากับ H ส่วน E ซึ่ง H เป็นค่าคงที่ E เป็นค่าคงที่แสดงว่าความชันต้องเท่ากันเพราะว่าความชันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันงานเลยใช่ปะมันขึ้นอยู่กับตัวแปร h แล้วก็ตัวแปร e ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมันเท่ากันทั้งใน a ทั้งใน b อ่ะแสดงว่าอย่างน้อยกราฟมันต้องมีความชันเท่ากันทีนี้เราก็จะดูต่อว่าอันไหน a อันไหน b ถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะแกน f ไอ้แกน x เนี่ยก็คือตัวแปรที่เป็นความถี่เนี่ยเราจะรู้ได้ใช่ป่าวว่าความถี่อ่ะมันจะมากหรือน้อยมันก็ส่งผลต่อพลังงานของอิเล็กตรอนตัวที่ฟังก์ชันงานเยอะกับฟังก์ชันงานน้อยอ่ะมันก็มีผลที่มันแตกต่างกันใช่มั้ยหรือถ้าดูให้ง่ายขึ้นให้น้องลองลากกราฟมาอย่างงี้ปึ๊บๆๆดูที่จุดตัดแกน y wf อ่ะยิ่งเป็นลบมากแสดงว่าจุดตัดแกน y มันก็จะยิ่งต่ำใช่ไหมทีนี้ยิ่งต่ำๆแล้วยังไงต่อล่ะยิ่งต่ำๆมันก็จะแสดงว่าฟังก์ชันงานจะต่ำไปด้วยเอาใหม่นะจุดตัดแกน y คือฟังก์ชันงานหารด้วยค่า e ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันเป็นลบใช่ไหมที่ก็เขียนเป็นลบจุดตัดแกน y จะเท่ากับลบ wf ส่วน e แสดงว่าถ้าเกิดจุดตัดแกน y มันยิ่งลงไปเยอะอะ wf ก็จะยิ่งมากทีนี้ wf ค่ามากกว่ามันคือค่า a ใช่ไหม wf ที่มากกว่ามันจะเป็นตัวแปร a ก็คืออันเนี้ยต้องเป็นของ A จุดตัดแกน Y มันก็เลยต่ำกว่า
แต่ถ้าเกิด WF หรือว่าฟังก์ชันงานของ B อ่ะมันมีค่าน้อยกว่ามันก็จะตัดเป็นที่จุดตัดแกน Y ที่มันแบบใกล้ตรงนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้คือวิธีการดูอันนี้ก็เลยเป็น B แล้วเราก็มาดู choice ต้องเป็นเส้นที่ขนานกันแล้วก็ B แล้วก็ A ใช่ปะเส้นขนานแล้วก็ B แล้วก็ A ก็ตอบ choice 4ได้เลยคือข้อนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์กราฟซึ่งกราฟเนี่ยมันก็สามารถวิเคราะห์ได้จากสมการ EVS เท่ากับ HF ลบ WF ดูความชันความชันก็คือดูว่ามันขนานกันหรือเปล่าซึ่งความชันเท่ากันก็ต้องขนานกันดูจุดตัดแกน Y ก็ดูที่ฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานยิ่งเยอะมันก็ยิ่งตกลงไปต่ำเยอะฟังก์ชันงานยิ่งน้อยมันก็ตกลงไปไม่เยอะก็ตามรูปได้เลยครับสุดท้ายก็คือจะได้กราฟรูปตามช้อยส์4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม